สวัสดีครับปั่นไปเที่ยวที่กับทริปปั่นจักรยานท่องเที่ยวประเทศลาวเป็นตอนที่2ช่วงปากเซไปปากซองจะพาท่านชมบรรยากาศตามรายทางแวะเที่ยวน้ำตกตาดฟานตาดเยื่อจะสวยงามตื่นตาตื่นใจขนาดไหนชมกันดูนะครับน้ำตกตาดฟานครับปลูกอยู่ไสบ้านนอกนี่แหละอันนี้บ้านยังเนี่ยมีบอสมีบ้านซีเจียงใหม่แล้วข้าวจี่ปาเต้ครับน้ำตกตาเครืองครับถึงแล้วครับปากซองฝนตกตลอดทางครับเราเลยมาถึงค่ำปั่นทัวริ่งไปด้วยกันครับเรากำลังปั่นข้ามสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นข้ามแม่น้ำโขงเข้าตัวเมืองปากเซครับสะพานที่เรามองเห็นจากจุดชมวิวยอดเขาวัดภูสลาวครับนครปากเซเป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสักอยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นเมืองใหม่นะครับที่เพิ่งตั้งได้ไม่นานเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดที่ไหลบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ปากเซปากเซเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของแขวงจำปาสักและนับว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ที่มีประชาชนหลากหลายชนชาติเข้ามาดำรงชีวิตที่นี่โกหันมาสะพานนี้ยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับพวกเราใช้เวลาข้ามกันเกือบชั่วโมงเพราะแวะถ่ายภาพกันเป็นระยะครับขอบคุณครับเอามายืนที่เห็นนี่ของแท้ถ่ายมุมนี้ยังที่เห็นนี่เดี๋ยวนี้มันจะเวิ้งว้างมันจะถ่ายรูปสวยถ้าถ่ายติดโดมเนี่ยต้องไปอีกเนาะให้มันเห็นแล้วเงินหลังกล้องให้หน่อยที่เขาหลังจัดการเบิ้งที่จังมันกว้างก็ฟังบ้านเฮาถึงแน่บ่เป็นยังไงเป็นยังไงมันแดดจัดนอนผ่านลาวญี่ปุ่นครับข้ามแม่น้ำโขงที่ปากเซครับวันที่10สิงหาคม2565ครับเราข้ามด่านช่องเล็กมาครับ
้ามสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นถึงตัวเมืองปากเซเย็นพอดีครับพวกเราก็เลยหาที่พักกันซะก่อนครับที่พักของเราที่ปากเซครับผมพำๆแต่เช้านะครับเตรียมจะออกไปปากซองครับไปตากฟานตากเยื่อแต่ยังไม่รู้ว่าได้เที่ยวหรือเปล่าฝนตกทางลงมันอาจจะลื่นเราเริ่มปั่นออกจากตัวเมืองปากเซพุ่งหน้าไปปากซองครับบรรยากาศครึ้มๆครับมีฝนโปรยปรายเป็นระยะครับเรากะว่าจะไปหาข้าวเช้ากินตามทางครับเข่าดีเอาไหมหรือจะไปอีกข้างหน้าดวงหน้าข้างหน้าพอจะมีไหมได้ร้านยังเนี่ยเอาคนละอันเอาป่ะเอาสองอันคนละอันโกงป่ะเอาอ
าเต้ครับหมื่นกีบเขาจี้ปาเต้ดิเห็นปะเอาไว้กินกลางทางครับฝนตกแต่เช้าเลยเรากำลังจะไปปากซองครับออกจากปากซีแวะกินเฝือข้างทางครับที่ทางไปปากซองครับเป็นยังไงรสชาติเผื่อแซ่บป่ะแซ่บเยอะแซ่บเยอะโกวันนี้ลองท้องมาแล้วเลยไม่กินเผื่อทุเรียนท่านหยังหมอนทองของปลูกอยู่ไสปลูกอยู่บ้านเฮานี่แหละอันนี้บ้านหยังเนี่ยมีบ่มีบ้านที่เชียงใหม่ละสีเชียงใหม่กิโลนึงหมอนทองครับปลูกที่ลาวเอาพันมันหาสิบพันกีบกิโลนึงหาสิบพันกีบหาสิบพันต่อกิโลร้อยปลายหนูคิดเป็นเงินบาทก็ร้อยปลายหนูบ้านนั่นเอาไปจะได้ของเส้นพดไปกันก็นานพันผิดเมื่อพันอันนี้เอาพันมาได้ใส่หรออันนี้เอาพันมาจากปลูกแรกแต่ว่าปลูกฝานเฮาพันพันไทยมาปลูกที่นี่พันไทยมาปลูกที่นี่ครับหมอนทองอันนี้พันพื้นเมืองที่นี่ก็เอิ้นพันหยังพันพื้นเมืองเอิ้นพันพื้นเมืองเลยพันธรรมศาสตร์พื้นบ้านโอ้ธรรมศาสตร์พื้นบ้านโลจักพันเหรออันนี้ก็ถูกหน่อยบ้าง30,000ถึง30,000ใหญ่ดีจริงอันนี้เอาไปกวนสิเอาไปกวนพันพื้นเมืองครับยังไงโกรสชาติรสชาติอร่อยเมืองแท้นี่พันธุ์พื้นเมืองแท้ๆพันธุ์พื้นเมืองทางปากเซสีเชียงใหม่บ้านสีเชียงใหม่ปากเซอร่อยอร่อยพันธุ์นี่ก็หมดรสชาติโอเคพันธุ์พื้นเมืองว้ายเสียงปากขายเยอะครับที่สปป.ลาวครับผู้สาวนั้นผู้บ่าวเราผู้บ่าวครับกรมเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอินโดจีนไทยลาวเวียดนามกัมพูชาครับน้ำตกตาดฟานครับวันที่11สิงหาคม2565ครับ
นตกตั้งแต่เช้าครับฝนตกเย็นๆครับแล้วก็ปั่นเย็นสบายดีโอ้ฟ้าคำรามเลยครับฮะโกเที่ยวนี้จะไปโหนทะลิงเหรอสบายดีตากฟานตากฟานรีสอร์ททางเข้าไปที่กบตากฟานครับไม่ได้ขึ้นราคาโอ้โหยังกับเมืองในหมอกเลยอ่ะนี่อ่ะทะเลน้ำเยอะเลยเยอะครับมองเลยหมอกลงเยอะครับรออีกสักพักครับรอฟ้าเปิดจะได้เห็นภาพสวยๆครับคำว่าตาดในที่นี้แปลว่าน้ำตกนะครับแล้วก็คำว่าฟานก็หมายถึงเก้งครับไปแล้วครับน้ำตกตาดฟานครับรุ่นโกเขาลงไปถ่ายตรงนอนถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปชมกันอีกมุมครับให้เต็มที่มุมนี้จะอยู่ในสุดครับอยู่ในบริเวณที่ลงไปโหนสลิงครับตากฟ้ามันดูเขตแรงไหนแรงจังหวัดสามจังหวัดไหนปากซองแรงจังหวัดสันเมืองปากซองครับตากฟ้าอุปกรณ์อะไร
กตากฟานครับแขวงจำปาสักเมืองปากซองครับวันที่11สิงหาคม2565สวยงามมากครับโอ้หันหน้ามาหน่อยโกโกขอซ้อมก่อนตอนแรกก่อนที่เราจะหมุนสลิงทุกคนจะมีตัวเซฟตี้2ตัวนี้เซฟตี้ให้ทุกคนกดออกมาก่อนที่อยู่ข้างหน้าเพราะเดือนตัวร่วมตรงแม่บันเข้าเดือนนี้คนแม่ลอกแล้วเข้ามันมีนี่กดลงแม่ดันเข้ากดลงแม่ดันเข้าใช่ครับกดลงแม่ดันเข้าอกดลงแม่ดันเข้าใช่เนาะเราต้องไปทำเองเหรอจ๊ะอันนี้เราทำเองแล้วเราทำเองแล้วเราทำเองนี่สองกองข้ามนี่ข้าม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 เวลาที่เราเจริญอ๋อเวลาที่เราเจริญอ๋อไม่ใช่ตอนที่เราขนอยู่แล้วก็พี่บอกปวดหัวละแล้วก็เวลาที่เราจะย้ายจากที่นี้ให้ปวดหนึ่งตัวก่อนหนึ่งตัวก่อนแล้วก็มาของที่นี่เดี๋ยวเพิ่งปวดสบายคว่างคว่างให้มันสลับกันเนาะใช่คือย้ายทีละตัวคือห้ามย้ายมองกันสองตัวเอาคว่างให้มันสลับกันอย่างน้อยมันต้องมีตัวนึงเซฟไว้ห้ามคล้องไปทางเดียวกันคล้องให้มันสลับกันแล้วก็อันนี้เจ้าหน้าที่ทำไปอันนี้เจ้าหน้าที่ทำไปก่อนนี้หลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่จะทำให้หน้าที่เราแค่เวลาเข้ามาถึงปุ๊บเราก็มาคล้องโอเคอันนี้มาตัวเซฟตี้มานี่จ้ะโอเคอ่ะอ๋อมันก็จะคล้องอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เป็นคนทำแล้วก็เวลาที่ไปคือนั่งเลยเพื่อตัวนี้จะรับน้ำหนักเราถ้าคนไหนไม่มีเซลฟี่ก็เอามือซ้ายจับนี่มือขวาจับนี่เวลาไปคือจับข้างหน้านี้เวลาที่จะเบรกคือเราต้องสไลด์มือข้างหลังเลื่อนกับปุ๊บแล้วก็กดข้างหลังที่เบรกแต่ว่าระวังมือแต่ตอนที่เบรกคือห้ามเอานิ้วโป้งออกมาข้างนอกห้ามจับอย่างนี้ต้องเอาขึ้นอย่างนี้เลยเราต้องเป็นคนเบรกเองเหรอคะใช่แม่ไม่ถึงคนเดียวนะเวลาที่จะเบรกคือต้องรอดูสัญญาณจากคนข้างหน้าก่อนถ้าจะให้สัญญาณมือถ้าจะให้อย่างนี้ถ้าจะร้องว่าเบรกแล้วเราก็ต้องจับคนนี้แล้วเราก็ต้องเรียกหวานแล้วก็ต้องกดลงถึงถึงคนหมดไม่ต้องแล้วอันที่สองถ้าเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณไม่ให้เราเบรกก็จะยกมือขึ้นอย่างนี้อย่างนี้คือให้เราไปเรื่อยแล้วอันที่สามในเวลาที่เราโหนใกล้จะถึงฝั่งโน้นทุกครั้งให้เรายกขาขึ้นไม่ให้เอาขากระแทกกับตัวขาคือให้ยกให้มันยกลอยข้ามไปไม่ให้เพราะว่ากลัวขาเราจะฟาดฟาดกันแน่ฟาดฟาดเนาะยกขาขึ้นในข้อห้ามในเวลาที่หมุนไปคือห้ามเอามือจับสลิงนี่คือข้อห้ามก็คือจับได้แค่ตรงนี้ใช่ตรงนี้กับตรงเชือกตรงเชือกนี้เดี๋ยวผมลองไปดูเฮ้ยโอ้เด็กก็คือกดหลังจากฝึกซ้อมกันประมาณ5นาทีก็เอาจริงกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเดี๋ยวฝนจะตกอีกเสียงร้องเนี่ยไม่แน่ใจครับเสียวหรือมันไปชมน้ำตกตาดเยืองครับปากซอมแขวงจำปาสักสปป.ลาวครับ
คำว่าตาดแปลว่าน้ำตกนะครับส่วนคำว่าเยืองก็หมายถึงเยียงผาครับตกตาดเยืองครับเรื่องปากคลองแหวนจำปาสักสปป.ลาวครับปากซองเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแขวงจำปาสักอยู่ห่างจากตัวแขวงประมาณ50กิโลเมตรถึงแล้วครับปากซองฝนตกตลอดทางครับเราเลยมาถึงค่ำฝนก็ตกเลยดูมืดเยอะเขามาจากพื้นที่ของเมืองอยู่ในเขตภูเขาครับบริเวณต่ำสุดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง600เมตรสูงสุดประมาณ 1,400 เมตรส่วนใหญ่เป็นที่ราบกระจายไปทางทิศเหนือไปใต้ริมฝั่งห้วยจำปีหนองหินทุ่งเศษห้วยน้ำใสไปจนถึงเมืองท่าแตงแหวนเซกองมาจากสายไหนพี่เฮาค่ะมาจากทะแคกแบบมาที่มาลินเป็นอะไรเอาเป็นก่อนจะได้ส่งข่าวครับ